ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาครับในที่สุดครับผมอีคริปไอเซลนะครับก็ภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับแต่ยังทดสอบอยู่นะโอเคเราโหลดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าคราวนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามันถึงจะให้เลือกภาษาเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครเลือกผิดไปก็แตะที่รูปโลกด้านขวาได้ก็มีภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนแล้วนะครับส่วนการล็อกอินกับ Google Play กับ Facebook ให้กด Author Login นะครับด้านขวาแล้วมันก็จะมีให้ล็อกอินใช่มั้ยครับก็ล็อกอินได้เลยชิลๆไปผมจะขอข้ามช่วงการสอนไปเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนสู้เลยก็แล้วกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับเข้าสู่เกมนะครับเขาจะให้เราเลือกตัวละคร3ตัวนะครับซึ่งคราวนี้ผมเลือกคนนี้มาครับ Drake ครับผมเท่ดีก็คือเป็นเหมือนกับแมคคานิกอ่ะนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิศวะอะไรเงี้ยนะครับวิศวกรนักประดิษฐ์หรืออะไรเงี้ยนะก็นะมันมี3ตัวให้เลือกผมเลือกตัวนี้มานะครับโอเคเริ่มเล่นเลยกันแล้วกันนะครับซึ่งคราวนี้มันจะไม่บังคับให้เราไปฝึกยิงธนูแล้วนะถ้าเกิดอยากไปฝึกก็เข้าทิวทอเรียลเอาเองด้านขวาใช่มั้ยครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นเลยนะครับเพลย์เลยแมตช์แรกๆแน่นอนครับมันจะเจอบอทเยอะหน่อยตามสไตล์ของเกมแนว Battle Royale เพื่อที่จะให้เราไม่เสียกำลังใจในการเล่นนะครับอันนี้เป็นทุกเกมครับผมโอเคแล้วดูด้านซ้ายบนครับก็จะมีการปรับนะครับ1คน2คน4คนก็สามารถปรับได้ในตอนนี้เลยนะถ้าเกิดติ๊กถูกไว้ก็หมายความว่าไปหาเพื่อนระดับหน้าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแอดเพื่อนเล่นกันจริงๆก็มีนะครับให้ออกมาด้านนอกก่อนนะครับแล้วระบบของการแอดเพื่อนจะอยู่ด้านซ้ายครับมันอยู่ตรงหน้าผากผมเลยครับมันจะเป็นรูปคน2คนซ้อนกันอยู่นะฮะนั่นแหละก็แตะได้เลยนะครับแล้วก็แอดเฟรนด์ด้านซ้ายเห็นไหมนั่นแหละคราวนี้มี QR code สแกนกันได้อย่างง่ายเลยนะครับหรือถ้าเกิดอยู่ไกลกันเนี่ยก็เซฟภาพให้เพื่อนก็ได้หรือจะเซิร์ชชื่อเพื่อนด้านบนก็ทำได้ใช่ไหมครับ Enter Player Nickname ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็รีเควสต์ไปเท่านั้นเองนะครับก็จะแอดเพื่อนได้แล้วเวลาจะสู้เนี่ยด้านขวาก็เห็นแล้วล่ะมันขึ้นทั้งเพื่อนขึ้นทั้งกิลนะครับแล้วก็ขึ้นทั้งคนที่เคยมาจอยกับเราล่าสุดก็คือจะขึ้นไว้หมดเลยนะก็หากันเอาเองแล้วกันคราวนี้ผมมาเล่นแบบโซโล่เช่นเดิมครับสตาร์ทเลยก็แล้วกันเนาะหาห้องเลยครับผมโอเคเจอห้องนะครับคราวนี้จะเห็นว่าฮีโร่มันมีน้อยกว่าเดิมนะคือผมจำได้ว่าฮีโร่มันมีมากกว่านี้ในเซิร์ฟจีนนะครับสงสัยเขาจะแยกกันไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีตัวให้เราลองเล่นตัวนี้ด้วยครับโคตรโรลี่เลยแล้วก็คนนี้โมรานนี่น่าจะเท่อยู่เป็นนักเวทครับผมก็ยังคงเดิมครับผมใช้เดรกครับผมไปเริ่มเลยคอนเฟิร์มครับโอเคครับผมคราวนี้ผมโดดไหนดีล่ะผมโดดกลางๆแมปหน่อยก็แล้วกันนะครับคือเกมนี้เห็นไหมว่ามันมีเป็นแผ่นๆนะถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆของต้นเกมครับมันวงมันจะไม่บีบนะคือมันจะหายไปเลยอ่ะหายไปทั้งแมปที่เป็นแผ่นๆเลยอ่ะหายไปเลยครับเราต้องคอยหนีออกไปเองนะฮะแล้วก็ถึงจะเป็นช่วงหลังๆหรือใกล้จบเกมแล้วครับถึงจะเป็นลักษณะของวงบีบนะครับโอเคลงเลยก็แล้วกันไปมีคนอยู่ทางนี้ด้วยนะครับนี่ครับผมกิ้งก่อนครับผมเมื่อกี้มันไม่ใช่การกิ้งหรอกแค่แบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่มันใกล้นี่เองรอดเลยปะล่ะกลัวไม่ถึงไปครับผมรอดภาพก็สวยขึ้นนะปรับปรุงมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับสูงสุดนะมันปรับเซตติ้งได้ด้านขวาบนเห็นปะมันมีโหมดเซตติ้งอยู่เนี่ยผมปรับแค่อันตรา HD นะครับอันติเมทยังปรับไม่ได้นะครับน่าจะเป็นที่มือถือผมไม่ไหวโอเคครับลงเลยแล้วกันอย่างแรกที่ต้องทำนะครับหาอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปแตะผลึกนะครับเพราะว่าสกิลของเราจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราไปสำรวจที่ผลึกแล้วเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เกมมันสอนแล้วล่ะมีมันแล้วมันข้ามการสอนไม่ได้ด้วยมีเมจิกพาวเดอร์ครับผมอันนี้เอาไว้ใช้ในการล่องหนครับเฮ้ยมีม้ามาคอเคลียร์กันอยู่เฮ้ยบนชิลได้ละหนึ่งแป๊บนึงนะครับอันนี้มันทำลายได้นี่เก็บกล่องก่อนรู้สึกหน่วงเล็กน้อยครับผมอ่ะใส่ของก่อนครับคือเกมนี้เนี่ยก็เวลาของใหม่ดีกว่ามามันก็จะขึ้นลูกศรบอกเลยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรไม่มีของเลยเหรออ๋อมีเป็นลูกธนูเวนกรรมธนูยังไม่มีเลยขี่ม้าได้นะครับซ้อนกันได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะนี่ม้ามันคลอเคลียร์กันอยู่เมื่อกี้มันเป็นผัวเป็นเมียกันของโดยด่วนครับผมแล้วจุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันมีคลิปด้วยนะให้เราสู้ได้นะครับพวกนี้เราก็สู้ได้นะแล้วเราก็จะได้เนื้อมานะครับเนื้อก็เอาไว้กินได้นะครับมันจะแบบเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะให้เรานะครับโอเคนี่เห็นไหมอันนี้เพิ่มเลือดใช่ไหมครับเนี่ยพีชก็เพิ่มเลือดโอเคเอลครับผมนี่ไงผลึกเจอแล้วครับเป็นแร่ครับคราวนี้มีสกิลละไม่มีอาวุธยังไม่เป็นไรมีสกิลละตอนนี้โอเคธนูได้ละ
พร้อมต่อสู้แล้วครับเฮ้ยมีคนครับเฮ้ยผมยังไม่ถนัดใช้สกิลมีทุบครับผมมีต่อยคอมโบมังกรโอ้โหยังโหดครับผมตัวผมโหดมากอ่ะสกิลอลังการเอ้าเวรกรรมผมจะตายเพราะไอ้แพะนี่แหละคือเกมนี้มันมีบอกไงว่าศัตรูอยู่ทางไหนอะไรเงี้ยครับมันจะขึ้นเป็นรอยเท้าบอกเลยบอกบริเวณรอบตัวเราอ่ะเออมันจะไม่ขึ้นในแผนที่นะมันจะแค่ขึ้นบอกบริเวณรอบตัวเราผมยังไม่มีเกราะเลยอ่ะแล้วก็จะเห็นว่าผมมีพวกไอ้นี่ด้วยนะวัตถุดิบด้วยครับคือมันสามารถทำอาหารได้นะเออเดี๋ยวต้องไปบุกแคมป์ไฟของมอนสเตอร์ก่อนพวกคลีปอะครับเดี๋ยวมันจะทำอาหารได้นี่เดี๋ยวหาคลีปก่อนแล้วก็มีตู้ไปรษณีย์ด้วยนะตู้ไปรษณีย์คือเราแอบได้นะนี่ครับผมฝึกใช้สกิลไปด้วยเลยครับและคลีปมันก็จะดรอปของด้วยมีทุบกอยกลางอากาศแบบนี้ครับมันก็มีปล่อยมังกรนะผมขึ้นกระโดดทุบฟีนิกซ์ครับผมเป็นมังกรหมดเลยนะพูดถึงเดี๋ยวก่อนเหลืออีกตัวหนึ่งนี่นะเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมได้อาหารของมันด้วยได้เกาะด้วยเขาเนี้ยแล้วก็ทำอาหารได้เห็นไหมครับเนี่ยไปใกล้ๆแล้วคุกได้เห็นไหมครับทำอะไรดีล่ะเห็นไหมเฮ้ยศัตรูอยู่ตรงนู้นมันทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับคืออาหารที่ทำแล้วเนี่ยเราจะได้รับเป็นของสุกนะครับแล้วเราจะได้เกาะด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับกระเป๋าอยู่ด้านซ้ายนะครับเราสามารถกินและเพิ่มเกาะได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นปะเออมีไมล์สวีเปอร์ด้วยเหรอวะเก็บมาก่อนครับเนี่ยเข้าใจยังว่ามันมีการอัปเดตเข้าไปเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเตาเนี้ยเราจะใช้งานได้ประมาณ10ครั้งนะครับในการทำอาหารนะครับจะต้องเปลี่ยนเตานะครับเพราะนั้นการที่เราเอาอาหารมาทำเนี่ยสู้กับครีปแล้วเอาอาหารมาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับไม่งั้นเราจะไม่มีเกาะคือก่อนหน้านี้ที่ทดสอบคราวแรกอะมันมีไอเทมที่กินแล้วเราจะได้เกาะมาเลยนะครับไปสู้ก่อนดีไหมเนี่ยเห็นฝั่งนู้นสู้กันท่านางจะสนุกบริเวณนี้นี่มีกล่องชิงด้วยกระโดดได้นะครับแดชก็ได้นะครับผมเห็นตั้งแต่โคสเบต้าแล้วไอกล่องแบบนี้นั่นน่ะศัตรูอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับเฮ้ยมีแอร์ดรอปมาแอร์ดรอปเกมนี้มันจะเป็นไข่ครับโอ้เจ็บ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 ไปน้ำไปก่อนแล้วมีบอสมีตัวอะไรมาด้วยเนี่ยเออกินอาหารก่อนดิเดี๋ยวตายครับผมนี่ไงนี่ไงแผ่นดินเริ่มหายเลยเห็นไหมครับคราวนี้เกาะผมเต็มว่ะเอาธนูมายิงมันดิโดนครับผมอย่างไกลอ่ะโดนโดนนี่ถ้าโดนดาเมจขึ้นอย่างงี้มันยิงธนูอื่นใส่ผมวะเออเรียบร้อยเก็บธนูด้วยนะครับเกมนี้มันจะไม่สลับโหมดระหว่างธนูกับอะไรให้เราตัวนี้น่าจะบอดนะมันไม่เดินนี่เก็บของให้หมดพวกนี้ด้วยกินอาหารหน่อยดิเสริมเกาะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมีแอร์ดรอปลงตรงนี้เฮ้ยอันนี้เราแตะได้อีกครับเลเวลอัพได้ด้วยครับก่อนหน้านี้ทำไม่ได้นะก่อนหน้านี้มีแค่เลเวลเดียวครับอันนี้คือเราสามารถแตะเพื่ออัปเกรดอาวุธเราได้ครับเมื่อกี้นี่ผมก็เดินข้ามมาตั้งหลายอันคือผมนึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วไงก่อนหน้านี้เราแตะแค่ครั้งเดียวพอเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่อ๋อนี่ครับอัปเกรดสะสมไปครบ4อันครับแล้วอาวุธของเราจะอัปเกรดมากขึ้นนะครับนี่ครับอันที่3นี่คือเปลี่ยนไปเยอะนะแทบจะต้องเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมเลยนะครับเนี่ยแอร์ดรอปมันลงตรงนี้ไม่ใช่แอร์ดรอปเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้กำลังพูดว่าเลสโซนกำลังจะลงตรงนี้โอเคครับอาวุธเราเลเวลอัพแล้วครับตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วครับเ
พราะพื้นที่หายไป 3-4 โซนละเฮ้ยๆศัตรูเฮ้ยมันเห็นผมก่อนเวรกรรมเวรกรรมผมล่วงมาด้านล่างกินอาหารกินอาหารก่อนดิอุ้ยอ้าวเวรผมมองไม่เห็นมุมกล้องผมเสียเปรียบไงโชคดีของผมแรงกว่าถ้าของผมแย่กว่านะก็สู้ไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าผมมองไม่เห็นเขาไงกินอาหารก่อนเพิ่มเกาะไปได้เยอะเลยช่วยได้เยอะครับมีเกาะเรายังแอบในพงหญ้าได้เหมือนเดิมนะครับแล้วจะแอบตามถังขยะหรืออะไรงี้ก็ได้ครับวงมันเริ่มแคบแล้วไงการซุ่มเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าไม่เอาม้าควบเอ้ยเดี๋ยวเจอคนเรียบร้อยครับผมได้ยินเสียงเท้าพอดีกินอาหารต่อเอาเกาะครับผมโดนยิงพิษบอกเป็นสกิลของคนนี้เฮ้ยสกิลมันทะลุด้วยว่ะสกิลเขาทะลุด้วยครับผมว่าแอบหลังหินโหรู้ได้ไงว่าอันไหนของดีขึ้นกว่าปกติก็นอกจากลูกศรแล้วมันจะสว่างขึ้นด้วยนะมันจะสว่างขึ้นเป็นสีขาวอะพื้นหลังของไอเทมแต่ละชิ้นอะโอเคนี้กินเหมือนเป็นยาน้ำครับจริงๆมันคือกาแฟนะครับแต่ได้รับผลเหมือนยาน้ำอะ เจอคนครับเดี๋ยวใช้อันติผมจะตายแล้วเนี่ยผมจะกดไอ้นี่กดเกลือไม่ติดบอกว่าใช้ไม่ได้ครับตอนนี้คือเหมือนผมสู้อยู่มันเลยกดเกลือไม่ได้กดเกลือจะทำให้เราเป็นล่องหนนะครับมุมไม่เห็นคือเหมือนสู้อยู่กดเกลือไม่ได้ต้องแบบว่าออกจากสถานะการต่อสู้ก่อนคนนี้ระเบิดเต็มเลยผมไม่เคยใช้เลยพวกระบงระเบิดมีศัตรูยิงไอ้นี่จากข้างหลังครับร่วงอีกคนหนึ่งน่าจะตามมานั่นไงไม่ตายว่ะคือเลือดมันเหลือนิดเดียวเพราะมาจากขอบอะดิคนหายไปไหนหมดต้องแอบบ้างแล้วครับกินของที่มีเพิ่มเกาะด้วยเนี่ยมันมีของเต็มเลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยแท่นกระโดดเหรออิเล็กทรอนิกไมค์อ๋อฟ้าผ่าฟ้าช็อตมันเหมาะกับการเอาไปใช้ในจังหวะอื่นมากเลยอะ
เจอคนแล้วครับผมรอเขาบวกกันก่อนเหมือนผมจะเห็นแล้ว2คนนั่นไง2คนมันไม่ยิงกันเหรอคนนั้นผมว่าบอดเฮ้ยผมจะตายผมช็อตเวนกาวตายดิอย่างเงี้ยนิดเดียวเองเลือดเหลือนิดเดียวเองแล้วอีกคนนึงไปไหนอ่ะกินยาก่อนเอ้าอีกคนนึงไปไหนอ่ะ ผมไม่เห็นเขาอยู่ในวงแล้วครับแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผมก็ต้องตามนั้นครับผม เซ็งเลยหลุดเฉยเลยครับผมก็ถือว่าผมได้ที่1ละกันนะขอมโนไว้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าผมได้ที่1ครับแต่ว่านะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันขัดข้องอะนะแล้วก็อีกคนนึงผมก็ไม่เห็นด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็โอเคแหละก็บรรยากาศของเกมนี้ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วล่ะว่ามันมีการอัปเดตเข้ามานะครับเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยสนุกกับมันมากขึ้นนะครับมีการปรับปรุงระบบอะไรต่างๆให้มันเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นก็เป็นว่าใครที่กำลังหาแนว Battle Royale กำลังภายในอ่ะเกมเนี้ยจัดไปครับ